ครับวันนี้ผมพามาดูลูกแก้วโปรเจคเตอร์ของรถ Honda CRV นะครับลูกค้าหลายท่านถามมาว่าทำไมโปรเจคเตอร์จากโรงงานก็ดีไหมแล้วทำไมต้องเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์ตัวใหม่ผมพามาดูข้อเสียนะครับของโปรเจคเตอร์ที่มาจากโรงงานคือหลักๆคือเนื้อวัสดุของตัวจานฉายดีเฟกต์นะครับผลิตส่วนมากจะผลิตมาจากตัวโลหะเป็นเหล็กนะครับซึ่งตัวนี้คือเป็นตัวสะสมความร้อนนะครับพอแบบใช้นานๆไปสักรถสัก10ปีอย่างเงี้ยครับมันเกิดสะสมความร้อนทำให้พวกจานฉายดีเฟกต์ที่เคลือบมาครับมันจะลอกนะครับแล้วขุ่นนะครับสังเกตดูได้นะครับปกติมันจะใสนะครับแต่นี่คือจะมีลักษณะจะขุ่นทำให้สะท้อนแสงได้ไม่ดีแล้วก็บวกกับตัวลูกแก้วนี่ครับลูกแก้วตัวนี้คือมันเคลียร์ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สังเกตดูจะขุ่นมากนะครับทำให้แสงที่ผ่านออกหน้าลูกแก้วได้ไม่ดีนะครับนี่ครับนี่คือเป็นปัญหาหลักๆนะครับของโปรเจคเตอร์ที่มาจากโรงงานคือด้วยวัสดุที่ผลิตมาตัวนี้ก็เป็นเหล็กโลหะเกิดความร้อนสูงส่วนตัวนี้ก็คือลูกแก้วเคลียร์ได้ไม่ดีไม่ใสถ้าเทียบกับลูกแก้วของทางร้านแล้วคือเนื้อวัสดุมันจะดีกว่าคือมันไม่ใช่เนื้อเหล็กหรือว่าโลหะนะครับมันจะระบายความร้อนดีกว่าส่วนหน้าลูกแก้วเคลียร์ได้ใสกว่าและขนาดที่ใหญ่กว่าและสว่างกว่าด้วยครับนี่คือปัญหาหลักของโปรเจคเตอร์ที่มาจากโรงงานหรือว่ารถรุ่นนี้ Honda CRV ครับนี่ผมพามาเปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดเจนครับโอเคครับ